สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับ Tower of Adventure เนี่ยใกล้จะเปิดให้เราเล่นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยเราก็ควรจะมีข้อมูลของตัวละครคุกกี้ที่เป็นระดับอีพิกหรือว่าตัวตึงๆไว้ก่อนนะครับเผื่อใครเนี่ยจะรีไอดีหาหรือหาซื้อไอดีหรือว่าจะฟอร์มทีมคุกกี้ที่เป็นเหมาะกับสไตล์เรานั่นเองครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถยังไงนะครับกดไลค์กด Subscribe และไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะตัวแรกเลยนะครับที่คิดว่าทุกคนจะได้รับกันอยู่แล้วหากคุณลงทะเบียนนะก็คือเจ้าคุกกี้รสคาโมไมล์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสายซัพพอร์ตครับและคุณไม่ต้องไปกาชาเลยนะครับเพราะว่าคุณลงทะเบียนแล้วได้ฟรีใช่ไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าการกาชาของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปเน้นหาตัวดาเมจตัวซัพพอร์ตไม่ต้องหาแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นการวางการน้ำชาครับแล้วก็สามารถฮิลเพื่อนที่เข้ามาในระยะได้แล้วก็ยังโจมตีศัตรูได้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นซับแล้วก็มีดาเมจเบาๆนะครับส่วนถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะมีการฮิลรอบๆตัวนะครับโดยการสร้างพายุขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแจกฟรีไม่ต้องรีหาครับส่วนคุกกี้ตัวที่2นะครับเป็นคุกกี้ที่คาดว่าน่าจะมาเป็นตู้เรทตู้แรกของตัวเกมเลยนะครับก็คือคุกกี้รสครีมโซดานะครับเป็นสายไฟเตอร์ธาตุน้ำเนาะก็จะถือดาบในการตีนะครับระยะประชิดนั่นเองนะครับส่วนสกิลของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสปาร์กิ้งรัชที่สามารถพุ่งกระโดดโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็มีการปล่อยละอองน้ำออกไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่แต่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบต้องชาร์จนิดนึงนะครับแล้วก็กวาดไปข้างหน้านะครับสกิลนี้ก็คิดว่าค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าอาจจะติดตอนที่ชาร์จนิดนึงครับว่ามันจะต้องแบบโดนดาเมจไปก่อนครับตัวถัดมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคุกกี้สุดเท่ที่มีอยู่ในแทบทุกภาคเลยนะครับผมก็คือคุกกี้รสดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีพิกไฟเตอร์ธาตุมืดนะครับผมตัวนี้มันก็จะมีการโจมตีแบบชาร์จไปข้างหน้าแล้วก็แทงไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็จะมีดาร์กสแลตนะครับสกิลนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถเก็บมอนเป็นหมู่ได้ด้วยคือแบบว่าลากมาแล้วก็รวบมาตีทีเดียวก็ได้นะครับส่วนถ้าไม่ไต่ของเขาเนี่ยจะเป็นการปักดาบลงพื้นแล้วก็ทำดาเมจแบบรุนแรงเป็นหมู่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้เคลียร์มอนได้ดีครับอีกหนึ่งคุกกี้ที่ผมมองว่าน่าใช้มากช่วงต้นเกมนะครับก็คือคุกกี้รสพริกไทยนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นใส่แทงธาตุไฟระดับอีพิกนะครับแน่นอนครับผมว่าการที่มีคุกกี้แนวหน้าอยู่เนี่ยมันจะดีมากๆนะครับและการโจมตีของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่แทงแล้วตีเบานะต่อยรัวๆครับสกิลของเขานะครับและถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะเป็นการกระโดดนะครับแล้วสแลมลงมาแบบนี้ครับปึ้มแบบนี้ฮะแล้วก็ทำดาเมจเป็นวงกว้างครับถือว่าได้ทั้งแทงแล้วก็ดาเมจตัวเนี้ยควรมีครับคุกกี้ตัวต่อไปนะครับก็คือคุกกี้รสกล้วยครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับแบบตีใกล้หรือตีไกลก็ได้เลยนะครับเป็นธาตุลมระดับอีพิกครับเวลาเขาตีปกติเนี่ยเขาจะเอาบูมแมลงกล้วยฟาดไปฟาดมานะครับก็จะเป็นโจมตีระยะใกล้แต่เวลาสกิลเนี่ยเราจะสามารถแบบเหวี่ยงบูมแมลงแล้วโดนดาเมจทั้งไปทั้งกลับได้เคลียร์มอนได้ค่อนข้างเยอะนะในทางแคบๆนะครับส่วนถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะเป็นการแบบโยนบูมแมลงไปแล้วรวบมอนแล้วเป็นพายุทำดาเมจออกมานะครับก็เหมาะกับการเคลียร์ด่านที่มีมอนสเตอร์หลายๆตัวด้วยนะครับคุกกี้ตัวต่อไปนะครับเหมาะกับคนที่เล่นแบบสายระยะไกลครับก็คือคุกกี้รสข้าวไรนั่นเองนะครับเป็นธาตุไฟด้วยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะมากช่วงแรกๆนะครับเพราะสามารถทำดาเมจระยะไกลได้ด้วยนะครับแถมยังเป็นธาตุไฟด้วยและสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นการยิงปืนแบบรัวๆไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเขาเนี่ยจะเป็นการยิงแบบรอบตัวนะครับเรียกได้ว่าวงกว้างด้วยดาเมจแรงด้วยนะครับเวลาเอาไปตีบอสเนี่ยต้องใช้เลยครับคุกกี้ตัวถัดมานะครับเป็นคุกกี้ที่หลายๆคนชอบครับผมก็คือคุกกี้รสทุเรียนหนามแหลมนั่นเองนะครับคุกกี้ตัวนี้จะเป็นแบบคุกกี้สายระเบิดฮะเป็นการโจมตีเหมือนกันนะครับก็เวลาโจมตีปกติก็จะถือบาซูก้าแล้วก็ยิงปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่าสกิลของเขานะครับก็จะเป็นการโยนระเบิดทุเรียนใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำการระเบิดนั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่ตายของเขานะครับผมก็จะเป็นการใช้บาซูก้ายิงทุเรียนขึ้นฟ้าแล้วก็ลงมาระเบิดตั้มเดียวเลยนะครับก็สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเลยครับ
คุกกี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือคุกกี้พ่อมดนั่นเองนะครับใครที่ชอบแบบสกิลเวทใหญ่ๆหรือสกิลหมู่นะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับการโจมตีปกติเนี่ยอาจจะดูเชื่องช้าไปบ้างนะครับแต่สกิลของเขาเนี่ยจะสร้างโซนที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจะมีการโยนลูกแก้วสายฟ้าขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วก็ทำการช็อตศัตรูที่อยู่ในระยะของลูกแก้วนั่นเองนะครับส่วนท่าไม้ตายของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลแบบวงใหญ่เกือบเต็มจอครับเป็นวงเวทใหญ่แล้วก็ลงมาฟ้าผ่าแบบเนี้ยครับสร้างความเสียหายในจุดนั้นได้ดีมากๆเลยครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้จักกับคุกกี้ระดับอีพิกทั้งหมดที่เกมปล่อยออกมาแล้วแบบคร่าวๆนะฮะบางคนฟังอาจจะรู้สึกว่าตัวดาเมจมันเยอะจังเลยมันคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมว่าคุกกี้แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันนะครับตัวไหนที่เน้นแบบสกิลเดี่ยวก็อาจจะเป็นตัวที่ตีบอสได้ดีครับแต่ว่าตัวไหนที่เน้นสกิลแบบวงกว้างเคลียร์มอนได้เนี่ยก็อาจจะเอาไปตะลุยด่านผ่านด่านได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกม Cookie Run Tower of Adventureเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายโหมดมากๆให้เราเล่นนะครับคือไม่ใช่มีแค่แบบตะลุยด่านตีบอสอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีโหมดหอคอยโหมดเขาวงกตอะไรแบบนี้อีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดจริงแล้วเราจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าตัวไหนบ้างนะครับที่เราควรจะมีเป็นตัวแรกๆและแบบช่วยให้เราผ่านด่านได้ง่ายนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในเกมนี้เนี่ยผมก็อยากจะเล่นไปยาวๆนะครับผมแล้วก็อยากทำไกด์ออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับก็ใครมีข้อเสนอแนะอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับและเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันใน Cookie Run Tower of Adventure กันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ